เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยมีข่าวดีเลยผมทำการบินเซอร์เวย์แล้วปรากฏว่าตัวจากอนุนากิเนี่ยโอ้โหเกิดกันเยอะมากนะครับแหมทำให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบตื่นเต้นจริงๆเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะออกจับสัตว์กันเลยครับไปแล้วก็ไอ้สำหรับอุปกรณ์คอรับเนี่ยมันจะไม่ได้ว่าแปลงร่างตัวธรรมดาได้นะระดับเอสเซนต์อย่างนี้ก็แปลงได้นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวลองแปลงกีก้าให้ดูแล้วกันที่ขี่ออกก่อนจริงๆที่ขี่ไม่น่าหายหรอกนะครับเดี๋ยวลองกันดูว่ามันจะเท่ขึ้นหรือเปล่าอ้อเดี๋ยวก่อนแปลงขอดูค่าพลังหน่อยตอนนี้เลือดอยู่ที่603ล้านอ่ะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหรือเปล่านะครับจัดมาเฮ้ยมันออกมาอีกตัวนึงเลยว่ะอ๋อแล้วก็มารวมร่างกันเว้ยมันออกมาแล้วก็รวมร่างกันครับใช่ได้นี่603ล้านเท่าเดิมนะครับสำหรับเลือดอ่ะโอเคโหดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันดาเมจ24ล้านนะครับจำไม่ได้แล้วว่าพาร์ทก่อนเท่าไหร่อ่ะผมลืมว่ะทุกคนเดี๋ยวลองเปิดบัฟดูก่อนได้เท่าไหร่จัดหวด42ล้านโอ้แต่ว่ามันจะดูแบบว่าเฮ้ยดูเถื่อนขึ้นว่ะดูเถื่อนโอ้โหเท่ได้อยู่แต่เขาบอกว่ามันต้องการคอรับโนดูนเพื่อให้มันอยู่คงสภาพของการเป็นคอรับด้วยนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะต้องใช้ขนาดนั้นเลยวะถ้าเราไม่มีมันจะคืนล่างอย่างนี้เหรอหรือว่ามันกลายเป็นแบบตัวป่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ไม่น่าจะถึงขั้นตัวป่าหรอกอ่ะเดี๋ยวทีนี้เฮ้ยเหมือนด้านหน้าเราเจอตัวน่าสนใจตัวหนึ่งว่ะบาลิโอนิกตัวเมียเลเวล145เอาตัวนี้เลยเอาก่อน1ตัวครับผมของดีของดีอ่ะพาสซีฟก่อนเดี๋ยวผมไปยิงมันเองก็น่าจะได้อยู่ดาเมจมันแรงเปล่าวะน่าจะแรงอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบินได้เราบินหลบได้มุมนี้แหละรอครับรอนิ่งๆรอนิ่งไม่นิ่งครับไม่นิ่งนิ่งแล้วนิ่งแล้วยิงโดนเรียบร้อยเสร็จผมเพนดูจากข้างบนโอ้ยนิ่งมากเลยว่ะสบายหรือเลยเนี่ยชิวอ้าวหมดฤทธิ์มันหมดฤทธิ์หรือเปิดพลังวะเปิดพลังนี่ว่ะโอ้คลั่งครับ ปล่อยพลังใหญ่เลยไอตัวนั้นซวยไปมึงเหตุเกิดจากกูชัดๆเลยทำให้ตัวอื่นซวยไปด้วยตัวนี้ต้องเป็นของเราเพราะตัวนี้สามารถที่จะแปลงร่างไประดับต่อไปได้ด้วยเรียบร้อยครับผมได้แล้วกิบโบโอ้ยเดี๋ยวนะเซลิเชียลหมดนี่ว่ากลับบ้านก่อนแป๊บนึงคือจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาจับเซลิเชียลอะไรหรอกแต่ว่ามาเจอแล้วก็ค่อนข้างดีแล้วก็ยังไม่มีก็เอามาด้วยเลยกิบโบของเซลิเชียลเราขาดซิโทนอนอ่ะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเดี๋ยวเรานี่ใส่ก่อนปุ๋ยก่อนผมไม่ได้ทำปุ๋ยมานานแล้วเนี่ยว่ะแต่โชคดีก็ยังถือว่าเหลือพอสมควรนะครับซิโทนอนมาแล้วถ้าได้2อันดีเตรียมไว้เลยตอนนี้คิปเบิลได้อีกหลายอันเลยจัดมาขาดเมโจเบอร์รี่ลูกหนึ่งเดี๋ยวน่าจะมีนะใส่เข้าไปเลยได้แล้วเราคราฟได้หลายลูกนี่ว่ะเราแค่ขาดไอ้พวกผลไม้โอเคผมเอาเฟเบิลมาด้วยผมจำได้ว่าผมอยากจับเฟเบิลอยู่หลายพันอยู่เหมือนกันเรียบร้อยอีกอย่างนึงคือที่ขี่ครับดูดิที่ขี่มันเทเลเชียลตัวนี้เอาละจัดมาเลยแล้วกันน่าจะพออยู่ของขาดอะไรขาดไฟเบอร์เหรอไฟเบอร์มีเติมไฟเบอร์นี่ต้องไปเอาที่กรงเล็บอ่ะต้องไปเติมบ้างเพราะเหลือน้อยมากโอเคไปครับมีคนบอกอยากจะโดดลงข้างล่างนี่พี่เสียวมากเลย มันต้องฝึกความเสียวนิดนึงน้องๆเมื่อก่อนพี่ก็เสียวตอนนี้พี่ก็ชิวๆแล้วไปวิ่งเองเลยเฮ้ยได้แล้วนี่ว่าเฮ้ยไม่ใช่ได้ดิกูยังไม่ได้ใส่อาหารทำไมมันขึ้นมายืนงงจัดขึ้นมายืนได้ไงวันนี้ตายเหรอเฮ้ยยังไงวะเนี่ยเอาดิยังไงวะงงว่ะทุกคนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่านะสาดแหลกสาดแหลกเดี๋ยวมันบั๊กแน่นอนนี่มันยังอยู่เนี่ยโอเคแม่กูตกกระจายหมดเอาละกิโบเรียบร้อยครับได้แล้วช่วงนี้เมาส์ผมไม่ค่อยดีว่ะมันลากและชอบหลุดว่าแล้วทำไมไอ้ไดโนเสาร์มันกินปุ๊บเลยตอนแรกนึกว่ามันแยกเป็นที่เมาส์นี่เอง
อ่ะมาแล้วตัวนี้ไปคอรับได้แน่นอนแล้วผมว่านะลองดูดิไปคอรับได้เปล่าแต่ไม่ไปหรอกมันไม่สวยลองเป็นบางตัวให้ตัวเถื่อนๆไปแล้วกันตัวนี้ก็คอรับได้นี่ว่าเหมือนมันมีฟังก์ชันเยอะนี่น่าจะมีฟังก์ชันเหมือนกับไอตัวปกติเลยเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ย Don't seek fit on low health ออกมันหาปลาได้เว้ยเราสามารถในการหาปลายังมีอยู่กระโดดได้พริ้วโอเคสปีดก็ประมาณ Official เฮ้ยเดี๋ยวเราเอาไอ้บอสมันลุมกันไหมเนี่ยเราแท็กทีม 2-1 นี่เลยโอเคเฮ้ยตามมาเว้ยตามมาเดี๋ยวลองคลิกขวาดูก่อนคลิกขวาเป็นพ่นไฟกดซีปล่อยพลังครับเท่อยู่มันพ่นพลังออกจากปากขึ้นมากด X ไม่มีครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปลองในน้ำจะมีท่าสะบัดหางอยู่ไม่รู้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวลองมันอาจจะเป็นพลังพิเศษในน้ำด้วยก็ได้ส่วนกีก้านี่มึงไปลอยนั่นก่อนไปลอยนู่นก่อนไปผมลองท่าในน้ำแป๊บเดี๋ยวนะมันมีแต่น้ำตื้นตัวมันสูงว่ะทุกคนผมสูงเกินไปจัดพลังก่อนสวยงามเพิ่มพลังถือว่าสวยใช่ได้อ่ะจัดไปอีกครับโอ้โหเท่อยู่คือแม่งยิงสาดกระจายได้น่าอะไรเนี่ยโอ้ยกีก้าปล่อยพลังกูโดนโคคูลเลยอะไรมึงเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยสแตนบายก่อนไม่ได้เรื่องเลยครับใช้ไปจัดการกิฟฟินกูยังเห็นกิฟฟินอยู่นี่เลยเจอกูนี่ดูกูเป็นแบบอย่างนั่นต้องแบบนั้นแหละเฮ้ยทำไมมันเหนียวจังวะเหนียวจังโอ้ยมันเข้าใกล้ว่ะเฮ้ยมันโหดว่ะตัวนี้ใช้ได้เหรอเอาดิอ๋อมันไม่โดนพลังผมว่ะพลังที่ผมปล่อยไปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะผมไปลองพลังในน้ำก่อนอุ้ยเลือดกูลงไปเยอะเลยว่ะเจอคิปฟินเมื่อกี้แม่งโหดเกินลงน้ำก่อนปกติคลิกขวาจะเป็นท่าปั่นโอ้โหโคตรเท่พออยู่ในน้ำมันจะเป็นการปั่นรอบทิศทางครับโอ้อลังว่ะเดี๋ยวให้ดูดูมุมนี้นะดูมุมนี้นะดูนะจัดหมุนนี่โอ้โหค้างครับไลโพโลดอนถึงกับค้างครับผมอลังการเกินดูใต้น้ำดิตีนะนี่เรียกว่าเป็นการโจมตีแบบ360องศาไม่มีใครเอาอยู่เนี่ยพลังเนี่ยโหดมากทีนี้เลือดจาก 929,000 นี้เอาไปสัก40ล้านก่อนดาเมจไปครับดาเมจไปเลยเดี๋ยวใส่สปีดไป150ตัวนี้ไม่ต้องใช้คอร์สซูมแล้วกันจะได้บาลานซ์นิดนึงใส่คอร์สซูมบางทีไวเวอร์โอเคฮิวเลือดครับเลเวลยังไม่ตันนี่ว่ะเนี่ยได้อยู่อยากจะลุยกับบอสแล้วว่ะผมมีบอสที่เราจะไปพัฒนาร่างระดับสุดยอดให้กับเซนเดเชียกิก้ากับเดโมนิกลิปเปอร์ได้นะครับเราเรียกมันในน้ำเลยนะเพราะเราได้เปรียบนะครับลองดูตอนแรกจะลุ้มไม่ต้องลุ้มหรอกผมไหวเอาเด้มาอุ้ยป้องกันพลังพาวเวอร์อัพว่ะเดี๋ยวจริงๆแล้วต้องเปิดบัฟก่อนเฮ้ยเหนียวอยู่เว้ยยังไงครับเนี่ยเฮ้ยจะบอกนะมึงไม่ไหวอ่ะเหมือนจะไม่ค่อยไหวนี่ว่ะโอ้โหตีแทบไม่เข้านะครับผมในตอนนี้เดี๋ยวมาได้ไหมเดี๋ยวมาแล้วกันเพนก่อนไปเอาคีก้ามาลุมดีกว่าเฮ้ยช่วยก่อนตอนแรกจะไม่ลุมไม่ไหวเปิดบัฟไม่ได้ด้วยโดนพลังมันทำให้เราเปิดบัฟไม่ได้มาช่วยกูก่อนเร็วดาเมจไปอีกขนาดแค่ตีกับมันนิดๆหน่อยๆก็ได้เลเวลเพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องเตรียมตัวตั้งหลักให้ดีหลายวิมากกว่าจะเปิดบัฟได้อะตรงนี้แล้วกันโอเคได้ยังจัดไปเกือบเลี่ยงเหมือนกันครับมาตะกี้กล้าเดินไปไหนแล้วเนี่ยเป่าให้ตามแล้วไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวนะอ้าวมึงช้าจริงตามมาต้องลุมไม่ลุมมันช้านี่มันอยู่นี่โอ้มันทองอลามเท่เลยบวกมึงบวกมันดูกี้กล้าผมนะเลือดเหลือ390ล้านครับกี้กล้าว่าไงครับไหวเปล่ากูยิงห่างกูโจมตีห่างๆครับกีก้าแม่งนิ่งว่ะกีก้านิ่งอ่ะกีก้านิ่งมากคือมันอยู่ในน้ำแล้วพลังมันไม่โหดมั้งไอ้ริปเปอร์ก็ปล่อยพลังไม่ได้หรือเปล่าวะ
เหมือนลิปเปอร์ยังปล่อยพลังได้อยู่เลยว่ะยิก้าไม่สู้นี่ว่ะโถนี่นั่นเร็วๆๆๆเออแต่ท่าสะบัดหางที่ขวานี่แรงนะแรงอยู่แรงอยู่แรงกว่าท่ากด C เยอะอ่ะกด C ไม่ค่อยแรงเนี่ยกัดธรรมดาไม่เข้าเลยนี่ลองดูที่ขวาดิโอ้ยสุดยอดที่ขวาแรงจริงครับไม่ตายง่ายนะจัดปันไปอีกจัดปันไปอีกยิก้าเหมือนไม่ช่วยว่ะยิก้าควรจะไปอยู่นู่นก่อนว่ะผมว่าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไปได้ขึ้นไปได้ไอ้เขาตุ๋ยแม่งอยู่นั่นละมึงไปอุ้ยมีนี่ด้วยมีซิกเกอร์ด้วยมันมีชาโดว์ซิกเกอร์กูล่อเองแม่งเลยมีก้ายังโอเคอยู่ครับเลือดอะไรยังได้อยู่ผมว่าผมต้องไปขี่ที่ก้าว่ะแต่นะเดี๋ยวนะมาริโอเนี่ยกูจะตายทุกคนโอ้ย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 ฮิว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 อุ้ยโหดว่ะกับเดี้ยงครับกับเดี้ยงเลยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเอาแล้ว yes yes yesพี่ก้ากูจัดแล้วทุกคนเหลือไปหุ้ยพลังไฟโหดมากคือถ้าไม่มียาตายแน่นอนเนี่ย 100% ครับเรียบร้อยโอ้โหเมื่อกี้กว่าจะตายได้ต้องจบตัวกิก้ากิก้าโคตรแรงว่ะบาริโอนิกกลับบ้านไปเลยแล้วกันผมว่านะมึงลองกลับไปก่อนเดี๋ยวมึงจะบวกกับบ้านใหม่เลเวลน่าจะตันแล้วเรียบร้อยตันครับโอเคกลับไปเดี๋ยวค่อยไปแปลงร่างระดับสุดยอดไปที่ต้องไปคิดตันโอเคที่มาที่นี่เลยกิก้าคอรับตัวตึงครับตึงมากสปีดในน้ำก็ถือว่าโอเคใช้ได้อยู่แต่ตัวนี้น่าจะใส่ท่อซูมนะหมุนไปหมุนมาลำบากมากสุดๆเลยมึงเอาเดี๋ยวกดใส่แล้วเป็นโดนจุดเฉยไปนี่แหละพอดีไม่โกงใส่หัวพอดีตรงนี้เลยละกันนะครับผมสว่างพอดีอ่ะจะมาเพิ่มอีกเดมอนิกลิปเปอร์เอ็มเพรสอีกสักรอบนึงครับไปเปิดพลังปั๊บเปิดปั๊บได้ทันก่อนที่มันจะปล่อยพลังที่เราเปิดปั๊บไม่ได้นะครับว่าไงล่ะดำดินหนีนะครับตอนนี้เดี๋ยวทำไมผมมันยืนโยกๆวะเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมันดับปั๊บเราเหรอมันดับปั๊บเรานี่วะเดี๋ยวอุ้ยอื้อหืออะไรอ่ะทำไมกูหล่นนะเมื่อกี้ตอนอยู่บนบาริโอนี่กูยังไม่หล่นเลยเดี๋ยวก่อนกลับไปเนี่ยขอมาเอาของที่จะผลิตเตียงก่อนละกันนะโอ้โหมันคือแบบไม่ได้คราฟเตียงนานมากเลยหนังไม้แท้เอาไปหมดแล้วก็อีกอย่างนึงน่าจะเป็นไฟเบอร์เนี่ยเอาที่กรงเล็บเลยเหลืออยู่แล้วเหลือเสียงอะไรตุงโอ้ยเชี่ยว่าแล้วไงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมมีเบบี้ด้วยอะทำไมมีเบบี้ซาโกสุคัตด้วยอ่ะอ๋อเบบี้นี่น่าจะมาอย่างหมดอนุนากิแน่นอนเลยอ่ะได้แล้วครับตอนนี้ตรงนี้นี่เคยเลี้ยงไว้ก็ไม่เลี้ยงพอใครมาตีมันก็มารวมกันอยู่นะทำไมกูเหนื่อยยังวะเนี่ยโอ้โหโคตรเหนื่อยเดี๋ยวพวกมึงอยู่กันเต็มหมดเลยลบเกกามากขึ้นระบากไปวางเตียงก่อนเดี๋ยวเข้าไปเช็คบินทำไมมันทำให้เราบัฟหมดก็ไม่รู้มันสามารถทำให้บัฟหมดได้ทีนี้ก็ผลิตเตียงเดี๋ยวเตียงซ่อนไว้ในนี้ละกันในห้องเนี้ยห้องแห้งเยอะๆเลยเมื่อก่อนเคยมีแล้วเกมมันหลุดหรือไงไม่รู้เราก็ลืมแบบวางเลยไม่ได้วางมานานมากนี่ครับห้องเก็บเตียงอ่ะลงไปเลยเตียงโอ้โหซ้อนไปซ้อนมานี่กลายเป็นเตียง6ฟุตเลยทีนี้เอาอีกกูได้เกิดบ่อยๆดูท่าทางอาจจะเดี้ยงหลายรอบยังดียังซ้อนกันได้เรื่อยๆอ่ะยังไม่หมดเว้ยอีก3เตียงลวนมากเลยการวางเตียงแบบนี้มีอาหารอะไรกินบ้างไหมเนี่ยมีอยู่นี่หว่าเอามีเนื้อย่างอยู่โอเคดีเลยใครไปลุยดีวะเนี่ยใครไปช่วยดีวะฟูจิช่วยกูหน่อยแล้วกันไม่ไหวแล้วกูโดนย่ำยีมันทำให้กูตกเอาดิดูดิว่ามึงจะหยุดพลังป้องกันจากฟูจิกูได้หรือเปล่าไม่ต้องถึงเทพบิลโหดเกินไม่งั้นเดี๋ยวแม่งเป็นสายเคลียร์อย่างเดียวจะต้องเรียกว่าเทศบาลแล้วตอนนี้ เก็บขยะนะครับผมทำทุกหน้าที่นะครับเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วมาเลยตรงไหนวะเนี่ยต้องข้ามนี้ไปนี่หว่าเฮ้ยใช่ป่าววะเดี๋ยวไม่ใช่นะผิดกูเลยนี่ตรงนี้เฮ้ยข้างหลังอะไรวะเสียงไฟปันไม่ใช่ไฟผมอะเฮ้ยของใครเนี่ยของกูไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ดิกูไม่มีตัวนี้
แสดงว่าสมุนมันแน่นอนโอ้ยเฮ้ยนิ่งเลยครับตอนนี้ไอ้ตัวกิก้าเรานิ่งเลยครับเจอนี่เด้ฟูจิบอมเปอร์มึงเอาเด้ดูดิมึงจะตายหรือเปล่าโดนเปล่าวะถ้าโดนตายแน่ได้ยินเสียงอยู่ครับปับเรียบร้อยกระจายแต่คือมันทนสุดยอดกิก้ามึงไม่ได้เรื่องตายยังกิก้ายังไม่ตายนะยังอยู่ครับยังอยู่เลือดลงไปไม่เยอะแต่มันกันเราไม่ได้อะเราหล่นไงหรือตอนนั้นมันอยู่ในน้ำมันก็เลยไม่มีท่านี้ก็ไม่รู้ว่ะเราก็เลยไม่หล่นนี่คือของนะตัวนี้เราต้องเอาเดี๋ยวกูเอาไปรวมกันในนี้ไม่ได้ด้วยถ้าเอามาหมดจะหายป่ะวะไม่หายแต่น้ำหนักเราก็ต้องใส่เกาะเทคก่อนใส่เลยอ่ะโอเคก็ยังไม่ได้ต้องดรอปทิ้งแล้วเก็บใหม่มีปัญหาเกาะตัวเนี้ยนะเรียบร้อยได้ป่ะได้แล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้เอ้ยชาโดว์เนมเลดยืนงงอยู่นานเลยลูกพี่ตายก็เลยงงจัดให้มันหน่อยดิเอาจัดหน่อยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเอาหนีเลยครับหนีเลยจัดหวดไปก่อนครับผมบันนงบันนี่อะไรเต็มไปหมดอ่ะเคลียร์แล้วพื้นที่ตรงนี้เคลียร์ทีนี้ส่งไอ้นี่กลับป้ายไม่ขี่มึงแล้วคุ้มกันกูไม่ได้ยังไม่จบภารกิจกูกลับไปครับผมยังเหลืออินโดมินัสเล็กอยู่นะครับผมก็สบายสบายเอามาเลย2ตัวพร้อมกันเลยกูจีกูไหวไปบอมเบอร์พลังบอมเบอร์ตายแน่ปั๊บล่วงก่อนครับระยะประชิดโอ้โหล่วง2โหดจริงมันต้องแบบนี้เว้ยของจริงครับไม่ได้ผุดได้เกิดยังไม่ทันลงพื้นเลยเดี้ยงหมดแล้วตายกระจอกของดีนี่หว่าเนี่ยนี่ๆๆพึ่งหล่นลงมาโอ้โหแสดงว่ากระเด็นขึ้นสวรรค์ไปเลยในเมื่อกี้ใช่เปล่าแน่นอนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พวกขนในตัวเอลิเมนทอนนี่ว่ะตอนนี้ยังเหลือทั้งหมด6ตัวครับผมยังไหวอยู่นะฟูจิผมอ่ะเอามาเลยทีเดียวเลยไม่ต้องเสียเวลาจัดไปถ้าโดนจังๆอย่างนี้ใหญ่ๆอย่างนี้รับรองตายแน่ๆปั่นเข้าไปด้วยนั่นแหละโดนเบิร์นครับไม่เป็นปัญหาครับผมโดนเบิร์นมาเลยเข้ามาเลยเหมือนมีรอดอ๋อโอ้ยโดนพลังนี่วะดีก้าวะยังไม่หมดตัวเนี้ยยังรอดอยู่เหรอเอาจับอีกเด้เดี๋ยวตามก่อนใครรอดบ้างเอามาเอาตัวละครตายครับทะลุล่างมาเลยฟูจิกูตายด้วยเปล่าวะไม่น่าตายมั้งกูพลังเผาผลาญมันที่อยู่ที่พื้นแรงวะผมว่าฟูจิไม่น่าตายหรอกทุกคนเดี๋ยวเราไปไอ้นี่ไปคีบมันกลับมาได้เอาไวเบอร์สปีริตไปคีบมันกลับมาได้ป่าววะโดดก่อนโดดลงเลยมันจะเสียวท้องนิดนึงนะสำหรับคนที่กลัวความสูงผมชินแล้วเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้ไปก็ได้มั้งตัวนี้ไปดูจะดีหรอวะไม่เอาดีกว่าไม่เอาเมื่อกี้ก็ทำกูป่วนทิ้งแล้วนี่ดีกว่าเทพบิลดีกว่าก็ต้องออกลงอยู่ดีเทพบิลเทศบาลแผนกเก็บสัตว์ส่วนเกินเก็บลงนรกให้หมดเฮ้ยตรงนั้นอะไรกันเฮ้ยใครอยู่ใต้นี้อ่ะใครอยู่ใต้นี้อย่าเสือกไปเลยเดี๋ยวเราจัดนี่ก่อนเลยเฮ้ยนั่นน่ะยังรอดอยู่หรอกิก้าคอรับนี่น่าจะเป็นลูกน้องไปจะพลังชุดใหญ่ครับโอ้ยตัวละครกูโดนว่ะโดนตัวละครกูจะเดี้ยงเอาทุกคนเอาเดินฝ่ามาเอาดิมาเลยสะบัดหางเลยดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาแหลกช่างมันต้องรีบเคลียร์แล้วล่ะโอ้โหเทพบิวยังเลือดหัวว่ะมันพลังโหดจริงฟูจิตายแล้วเนี่ยไม่เห็นตัวเลยทุกคนโอ้ยังอยู่ไม่ทันมองยังอยู่ครับโกเลมต้องกัดอย่างเดียวครับถ้าไม่ตายไม่เข้าครับผมหรือว่าเทพบิวเลือดมันไม่ดีทีวะไม่ทันดูเว้ยอ่ะตอนนี้โกเลมตายแล้วเหลือนุ่นฟูจิหวดฟูจิหวดแล้วมาแล้วไม่ทันแล้วฟูจิเอ้ยไม่ทันเรียบร้อยไม่เป็นไรได้อยู่ไม่มีปัญหาเอาล่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเรานะครับจะกลับมาเก็บของแล้วก็ขี่ฟูจิอันนี้เราเอาคืนให้หมดน้ำหนักอึ้งอีกแล้วกูใส่เกาะก่อนแล้วก็เก็บใหม่อีกเดี๋ยวกลับไปแปลงร่างดีกว่า
แปลงร่างอินโดมินัสเล็กนะครับกลับพร้อมกันเลยดีกว่ามั้งไป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 แปลงร่างแล้วก็ออกจับสัตว์สักนิดสักหน่อยละกันเอาล่ะกลับมาแล้วครับภารกิจแรกก็คือว่าแปลงร่างอินโดก่อนเลยครับเข้าสู่เอเซนต์นะครับผมเดี๋ยวเราต้องเอาอุปกรณ์ออกด้วยไปหาที่เหมาะๆก่อนตรงนี้ละกันตรงนี้ดีกว่าตอนนี้นะครับเลเวลอยู่ที่437เลือดอยู่ที่82,100,000หรือเปล่าน่าจะใช่ของก็ไม่ได้มีอะไรดีมากมายนะที่ขี่ออกก่อนโอเคแล้วก็อุปกรณ์ของมันจะเป็นอุปกรณ์พิเศษหน่อยเพราะว่าเราต้องตีกับไอ้บอสชุดโหดเมื่อกี้นะครับถึงจะได้ตัวเอเซนต์ชนิดที่2มาก็คือนี่จะเป็นสีเข้มแบบนี้เดี๋ยวเราทำการแปลงร่างแล้วเราค่อยเราต้องคอนเวิร์ตก่อนเฮ้ยคอนเวิร์ตของหายเปล่าเดี๋ยวถอดออกก่อนถอดของออกก่อนอ่ะทีนี้คอนเวิร์ตนะครับเป็นอิมพรูฟเวอร์ชันก่อนจัดไปของหายไหมของไม่หายไม่หายได้อยู่ทั้งนั้นอ่ะก็เติมตัวนี้เข้าไปแล้วก็เราแปลงร่างแล้วเราค่อยดรอปของทิ้งเผื่อเราจะใช้งานวันหลังเราจะได้เก็บได้นะครับเฮ้ยทันป่ะทันป่ะกลัวจะไม่ทันอ่ะได้แล้วเรียบร้อยมาพอดีโอเคเลยรีวิวต่อจากเดิมนะครับแต่ต้องไปวิวตัวละครใหม่วิวไดโนเสาร์ใหม่มันก็จะได้โหดขึ้นนี่ครับตัวเป็นสีขาวเรืองแสงนะครับสำหรับเอเซนต์วิดามินเดิมๆอยู่ที่ 2,409 ครับค่อนข้างที่จะมาแรงเลยทีเดียวเลือดอยู่ที่เดิมๆ 2,467,201 นะครับดาเมจอยู่ที่ 1,027 ตอนนี้ลองใส่ XP แบบเต็มแม็กซิมัมไปเลยเลือดไปที่ 74,660,000 โอเคจริงๆเอาสัก100ล้านก็น่าจะโอเคนะครับตัวนี้แล้วก็ที่เหลือเป็นในส่วนของดาเมจดาเมจไปเลยดาเมจไป 133,062 ดาเมจอยู่ที่25ล้านนะครับไม่ได้เปิดพลังบัฟเปิดบัฟเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดบัฟแม่งค้างมา51ล้านได้อยู่ทีนี้คลิกขวาครับคลิกขวาเทสไม่ได้เอาละแล้วก็กดซีกดซีโอ้ยกระจายครับดาเมจ47ล้านครับน่าจะโดนไม่สุดนะครับผมกด X มีอีกท่าหนึ่งท่าคำรามแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะเทสดาเมจอะไรก็ไม่น่าจะได้นะครับท่านี้น่าจะได้อยู่เป็นสายเคลียร์สายอะไรอ่ะโอเคอยู่เทสเติมเลือดเลยแล้วกันเอาเดี๋ยวกดผิดใส่ขวดนี้ไปขวดนี้ไม่ได้เลือกไม่ได้ใช้หรอกเรียบร้อยนะตัวนี้พอทีนี้ไปที่เดโมนิกริปเปอร์ครับเดี๋ยววัดเดิมๆด้วยดีกว่าเมื่อกี้ลืมวัดพลังเดิมๆนะเดโมนิกริปเปอร์เดี๋ยวก่อนที่จะกลายเป็นฟอลเล่นเดโมนิกลองดาเมจก่อน9.5 ล้านนี่ถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับตอนนี้งั้นทีนี้เดี๋ยวเฮ้ยไอหมวกนี่น่ารำคาญว่ะตัวละครผมถอดออกก่อนใส่นี่ดีกว่าโอเคเราต้องเอาไอที่ขี่มันออกแล้วก็ขอมันดรอปดรอปไว้เลยแล้วกันแล้วก็ใส่ตัวดิสเซนต์ชนิดพิเศษก็คืออันนี้เข้าไปเดี๋ยวอิมพรูฟเวอร์ชันด้วยมั้งของไม่หายจำได้ไม่ต้องลงอะไรมากมายโอเค power up เลยจัดมาครับเดี๋ยวดูจาก9ล้านเป็นเท่าไหร่โอเคได้ครับตอนนี้ตัวกลายเป็นสีทองอารามเลยนะเหมือนกับที่เราตีกับมันเมื่อกี้นี่เดิมๆครับ 107,000 เดิมๆวัดไม่ได้หรอกต้องใส่ XP เข้าไปเอาละเลือดเท่าไหร่ดีวะสัก70ล้านละกันไม่ต้องเลือดเยอะริปเปอร์มีพลังทนทานอยู่แล้วดาเมจต้องเยอะๆโอเคดาเมจได้ 100,000 นะครับกว่าๆทีนี้ยาเติมเลือดก่อนลองกัน21ล้านอุ้ยแรงขึ้นเยอะกัดไวด้วยทุกคนนี่ถ้าเปิดปั๊บนี่น่าจะเป็น2เท่าเลยป่ะโอเค2เท่าเลยครับนี่ถ้าไม่ตายนี่ก็แรงนี่คลิปขวาไม่มีแลกเนี่ยท่าหางนี่แรงมากท่าหางนี่คือแบบสุดๆอ่ะมันจะลดเลือดได้ไม่มีจำกัดนะทุกคนลงไปปรูดไวมากอ่ะตัวนี้โหดแน่สุดยอดพวกบอสพวกอะไรผมว่าชิวๆสำหรับตัวนี้เรียบร้อยครับแปลงร่างเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อจริงๆวันนี้เราจะไปจับสัตว์กันเราควรจะมีตัวที่ไวก็คือแมนติคอร์เอาแมนติคอร์ไปแล้วกันนะเอาละออกเดินทางกันเลยครับไปเราจะเริ่มตั้งแต่นะครับด้านนี้แล้วก็วนไปให้ทั่วแบบเลยนะครับทุกคนตำรวจให้ทั่วเดี๋ยวค่อยหยุดเป็นระยะละกันลองดูตามซอกตามอะไรนี้ดูก่อนข้างล่างมีอะไรบ้างข้างล่างตัวธรรมดานะครับเราดองลุงนี้พอยาวตัวธาตุต่างๆไม่เอาละกันพวกนี้นี่
Chaos Trisinosaurus นะครับตัวกงเล็บน่าสนใจอยู่เดี๋ยวเราออกมาก่อนนะครับผมตรงนี้ก็มีน่าสนใจก็คือตัวกงเล็บแต่เลเวลน้อยไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังข้างบนข้างบนเดโมนิกเมกาเทเรียมนะครับสีไม่เป็นสีดำด้วยสีแรงมากสีนี้หายากเอามี2ตัวเลยเหรอเป็นคู่ผัวเมียกันนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าไอตัวโดโดไวเบิร์นอ่ะออกไข่บอสง่ายนะฮะเดี๋ยวไปลองดูถ้าเจอนะจับเลยถ้าเจอจับเลยถ้าเจอจับเลยข้างบนลิปเปอร์มาไงวะเนี่ยปกติลิปเปอร์ตรงนี้ไม่ค่อยมีนี่หว่าอ๋อนี่โดโดลิปเปอร์เอาละข้ามไปก่อนต้องไปหาโดโดไวเบิร์นมันน่าจะมีอยู่นะจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวหายากอะไรมากมายตรงนี้เขตไหนตรงนี้เขตใกล้ป่าเลดบูดข้างล่างออริจินออริจินคาโน่อ่ะผ่านไปก่อนแล้วกันอินโดไปนะครับตรงนี้ตรงนี้อินโดเกิดง่ายนะเกิดเยอะอยู่ตรงนี้เขตทุ่งโล่งนะครับผมเขตทุ่งโล่งยังไม่ค่อยมีใครน่าสนใจข้างหลังเฮ้ยข้างหลังโดโดไวเวิร์นนี่หว่าเลเวล124เป็นตัวเมียพอดีค่าตลบ1.5 ล้านนะครับเราแรงเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่น่าจะได้อยู่แหละลองดูแล้วกันเอาเป็นท่ากด X เลยลองโดนแล้วนะครับขึ้นไปแสนกว่าเดี๋ยวรอมันปั่นก่อนถ้ายิงซ้ำเดี๋ยวจะแรงเกินไปเอาอีกสักทีน่าจะได้อยู่มั้งให้มันโดนถักๆอ่ะถ้ามันบินวนอย่างนี้ก็ไม่น่าโดนเต็มโดนโอเคไหวมันไหวอีกทีเลยอุ้ยมันเลี้ยวพอดีไม่โดนจัดไปเหมือนจะวืดครับเหมือนจะวืดอีกสักทีผมพยายามที่จะยิงให้มันถากๆนะเพราะว่ากลัวแบบโดนทุกดอกแล้วแม่งตายเดี๋ยวตอนนี้ปล่อยมันบินเล่นไปก่อนมันยังไงก็ปั่นเรื่อยๆอยู่แล้วคล้ายๆออริจินแม่ไม่เลี้ยวตามที่ผมยิงเลยเฮ้ยโดนป่ะอุ้ยเชียวทีนึงโอ้โหไม่โดนเลยเอาทีนึงป้าเขาให้เอ้ยกัดไปก่อนไม่ได้วะไม่ขึ้นทีนึงปั๊บเข้าไปอ๋อพอยิงซ้ำปุ๊บมันจะหยุดค่าตลบก่อนนี่หว่างั้นเราไม่ต้องซ้ำเนี่ยเมื่อกี้มันปั่นปุ๊บมันหยุดเลยโอเคเข้าใจแล้วการทำงานของมันอ่ะคือจะปั่นไปเรื่อยๆทุกคนเราแค่รออย่างเดียวแต่อย่าไปยิงซ้ำมากพอซ้ำปุ๊บมันจะหยุดเก็บสร้างมาก่อนละท่านี้ขึ้นไปแล้วแต่ถ้าขี้เกียจรอก็ซ้ำหินได้ถ้าหินเนี่ยน่าจะทำให้หลับเลยทีเดียวรอก่อนผมรอมก่อนเดี๋ยวปั่นเช้าว่ะเอาหินไปแดงแล้วกันจัดหินไปเรียบร้อยครับล่วงครับเต็มเหนียวครับไอ้บอสกิปเปอร์ยังเหลือเปล่าเนี่ยน่าจะหมดแล้วมั้งใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่บอสเลยนี่ว่าต้องกลับไปบ้านอีกไข่ท็อกซิกกูพอหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนะครับกลับมาถึงแล้วครับเดี๋ยวมาดูกิปเปอร์กันเลยครับได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนขาดนี่ว่าขาดซีโทนอนอย่างเดียวเนี่ยโอเคซีโทนอนนี่ทำไมมึงใช้เยอะจังวะเยอะมากแม่งหมดเลยอ่ะเรียบร้อยน่าจะได้สัก2อันสำหรับบอสแต่ที่ปัญหาคือไม่รู้ว่ามันจะสามารถที่จะออกไข่เราได้หรือเปล่าไฟเบอร์ขาดอีกแล้วไฟเบอร์เติมอ้าวทีนี้แหละมึงเป็นหมื่นเอากี่อันก็ได้อ่ะบอสอ่ะตอนเนี้ยได้หลายอันเลยกิปโบได้2โอเคทีนี้กลับไปลาสต์โลเคชั่นนะครับกลับไปคนเดียวก็น่าจะได้อยู่เอ้ยต้องใช้ที่ขี่มันมั้ยเดี๋ยวนะก่อนกลับไปลองเอาที่ขี่มาด้วยเลยแล้วกันโดโดไวเวอร์นะโอเคใช้ที่ขี่จริงด้วยบอสเอสเซนต์กูหมดปะเนี่ยขาดแต่เหล็กอ่ะได้โยเหล็กมีอย่าขาดบอสเอสเซนต์อย่างเดียวแหละปัญหาได้แล้วเรียบร้อยทีนี้กลับเลยครับผมครบทุกอย่างไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมเอาไอ้ยาฮิลมาแทนตัวไอ้นี่ก่อนกินอันนี้ดีกว่าอยู่เลยยังหลับปุ๋ยอยู่เลยนะครับไวเวิร์นกิปเปอร์ไปเลยของบอสเรียบร้อยครับได้แล้วครับไม่รู้จะออกไข่ได้หรือเปล่าแสดงว่าเทมมิ่งน่าจะลดเนี่ยเพราะว่าได้ไม่ถึง200นะครับเจอหินไปหินค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เดี๋ยวใส่ XP ไปเลยแล้วกันเพราะลำคาในน้ำหนักมันไม่ใช่อะไรอ่ะน้ำหนักไปก่อนแล้วก็เลือดไปเลือดไปสัก10 ล้านแล้วกัน10 ล้านขึ้นช้ามากอ่ะตอนนี้อยู่ที่10ล้านครับเฮ้ยมัน10ล้านหรือ100ล้านวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่แน่จะเป็น100นะเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนยาไปก่อนโอเคเท่าไหร่กันแน่ดูแป๊บ100ล้านอุ้ย
เลือดขึ้นดีนี่หว่าผมนึกว่า10ล้านไม่งั้นผมเอา10ล้านพออ๋อนี่มันปั๊มได้โดโดไวเวิร์ดปั๊มได้สุดยอดงั้นเราจับแต่โดโดไวเวิร์ดโอเคเราสำเร็จภารกิจแล้วทุกคน yes yes เราสามารถที่ไปสเต็ปต่อไปได้แล้วเอาละมึงกลับบ้านกูกันเลยได้เวลาปั๊มไข่โอ้โหกว่าจะหาตัวที่ปั๊มไข่ได้ต้องขอบคุณชาวแชทจริงๆเลยชาวแชทนี่แม่งสุดยอดจริงว่ะเออผมก็ไม่ได้เล่นนานลืมตัวนู้นไข่ตัวนี้ไข่หรือยังไงจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะทีมเฮลเปอร์ก่อนเลยอุปกรณ์เรานะครับแล้วก็จะมีเบอร์รี่ขาวจัดไปแล้วก็จะมียาฮีลนะครับผมยาฮีลน่าจะยังเหลือฤทธิ์อยู่แม่หมดแล้วนี่ว่าอ่ะแค่นี้แหละสเต็ปง่ายๆป้าบแล้วก็จัดยูทเลยได้ไหมได้เปล่าล่วงเปล่าล่วงอยู่โอเคไปแต่ต้องปล่อยเหมือนต้องปล่อยให้มันนี่นิดนึงให้มันแบบว่าฟื้นค่าหิวนิดนึงมันกดได้แค่2รอบแล้วมันก็จะหยุดเราก็ต้องปล่อยมันคืนครับโอเคมานี้ถ้าเรากดถี่เกินเหมือนตัวนี้ไม่ค่อยได้แต่ผมไม่ค่อยเห็นไข่มันหล่นเลยว่ะเห็นแต่ขี้มันหล่นเยอะมากหรือผมมองไม่ทันไม่รู้เดี๋ยวถ้าเราปั๊มข้างบนไม่ได้เราจะต้องไปปั๊มข้างล่างมีไหมมีลงไปแล้วว้าวสุดยอดนี่แหละง่ายดายงั้นแสดงว่าระดับต่อไปเราก็ต้องจับอัลฟาโดโดไวเวิร์นคือต้องหาแต่โดโดไวเวิร์นโอเคนี่ลองพลังกันครับพ่นปกติเป็นพ่นสายฟ้านะครับที่ขวานี่คือเบสพลังเบสมันกดอีกทีก็ยังเป็นสายฟ้ามันจะมีบางตัวที่กดแล้วเปลี่ยนธาตุไปเรื่อยๆทีนี้กด C ครับกด C เป็นไฟครับผมตายครับได้อยู่ดาเมจแรงกว่าออฟฟิเชียลกด X อ่ะกด X พ่นพิษเล็งได้นี่ว่าพ่นพิษนี่น่าจะโดนกันเองด้วยนะต้องระวังให้ดีค่อนข้างยิงยากผมยังคงยิงแบบไม่ค่อยแม่นมากผมชอบสายฟ้ามากกว่าสายฟ้าเล็งง่ายเรียบร้อยเดี๋ยวรอไอ้ขี้มันหายจะได้กลับไปเก็บไม่ใช่อะไรใครตายวะเนี่ยเฮ้ยแมงป่องกูเดี๋ยวแมงป่องกูไปตายตรงไหนวะคนน่าจะอยู่แถวๆเนี้ยจำได้ว่าเคยทิ้งมันไว้อยู่เนี่ยบังอาจจริงตัวนั้นเป็นไพรมอลเทคเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมันต้องอยู่แถวนี้แหละมึงอาจข้างป่องกูเดี๋ยวหามันก่อนมึงอยู่ไหนมีจอคงจอเคด้วยนี่ไอเวนี่แน่นอนเรียบร้อยกูล้างแค้นได้แล้วมึงอาจมาข้างป่องกูโอ้โหลืมพาขึ้นบ้านเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกไอพวกตัวกลางๆนี่มันอยู่ยากอยู่แล้วนะครับตามสเต็ปมันนั่นแหละทีนี้ได้เวลาเก็บไอ้นี่แล้วนะครับก้อนขี้ของมันไม่ใช่ก้อนขี้ดิก้อนไข่ได้เท่าไหร่กี่ฟอง7ฟองโอเคโยนะครับดีกว่าไม่ได้เลยทีนี้ขึ้นบนเลยครับดูว่าเราสามารถที่จะผลิตบอสอัลฟาได้ยังถ้าได้ก็คือสบายแล้วเราก็ค่อยๆไล่สเต็ปไปดูนะอัลฟาแล้วก็มาดูอัลฟาบอสป่ะเนี่ยอัลฟาธรรมดาขาดอาร์ติแฟกต์ขาดอัลฟากิบเบิลขาดไข่บอสไข่บอสมีแล้วก็ไม่น่าจะยากอะไรมากมายแล้วทีนี้โอเคตอนนี้เหลือแต่ของที่เราแบบสามารถคราฟง่ายแล้วทุกคนไม่เป็นปัญหาอาร์ติฟงอาร์ติแฟกต์นี่ก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกันสบายสบายเอาละเดี๋ยวทีนี้วันนี้เอาไงต่อดีวะเนี่ยเราต้องออกไปล่าตัวที่มีอาร์ติแฟกต์เยอะๆว่ะขอเอาไอ้ตัวนี้ออกไปแล้วกันนะครับผมได้เวลาอารวาสกันแล้วไม่ต้องจับใครแล้วทีนี้เดี๋ยวมาวาร์ปตรงนี้แล้วกันไอ้งูนี่แม่งอยู่ยาวมากเลยเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราต้องมาเดินใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะอุ้ยไดโนเสาร์เริ่มเยอะเลยแจ๋วงี้แจ๋วอวดนี้ก่อนพลังไฟเผาผลาญรุนแรงมากบอกเลยเดี๋ยวนะใส่คอสตูมหน่อยแล้วกันคอสตูมจัดไปเฮ้ยใครตุ๋ยแล้วก็ที่คี 1,000 เดี๋ยวใส่ไม่ได้อ่ะต้องใส่ตัวนี้เฮ้ยข้างหลังเดี๋ยวต้องเอาตัวนี้ก่อนเอายิงพลังไม่ออกว่ะเอาพลังนี้ไปแทนละกันพลังหางหนามเรียบร้อยล่วงซองนี้เข้าได้เปล่าซองนี้เข้าไม่ได้ว่ะต้องปีนหุ้ยพอใส่นี่พิ้วเลยคอสซูมเดี๋ยวเราต้องไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวขอแป๊บนึงนี่เราต้องไปทางนี้โอเคอันนี้อะไรฟ้าอันนี้โมเดลราท็อปยาวไปนี่ผมไม่ต้องเปิดบัฟอะไรนะเดี๋ยวมันโดนไฟเผาตายหมดเผื่อเราเจอตัวดีไงลุยเลยเฮ้ยแบดแอดเกิดครับผมจอดไปครับ
ใครเห็นชื่อเห็นไลน์คอมเมนต์กันได้นะบางทีผมดูชื่อไม่ทันชื่อขึ้นมาเยอะว่ามีตัวอะไรดีๆบ้างนี่จะสะสมคอลเลกชันแบทแอดก็สามารถทำได้เลยเนี่ยเพราะว่าแบทแอดยังคงเปิดได้ปกติครับตรงนี้ยังไม่คงมีตัวดีว่ะไปต่อเมกาเทเลียมอ๋ออันนี้ที่เราเห็นเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวลองไปดูอีกฝั่งนึงแล้วกันปีนเขาได้ไหมปีนเขาตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยววิ่งผ่านไปก่อนจะทำกวนตีแล้วค่อยจับมันไอตัวนั้นเป็นตัวเดมอนิกที่สีแปลกนะตัวนึงสียังกับเซเลเชียลแต่เป็นเดมอนิกปีนได้ปะเฮ้ยได้อยู่ลอยขึ้นมาเลยเว้ยกระโดดลอยขึ้นมาเลยกดสเปซกระโดดได้ไหมตัวนี้มันไม่มีท่าสเปซกระโดดดีกว่าเฮ้ยข้างบนมีสปิริตกงเล็บว่ะอู้วันนี้แจ๋วว่ะแต่เสียดายมันตัวละ45-50อย่างเงี้ยเฮ้ยงูเดี๋ยวแป๊บนึงเราต้องยิงพลังนี้ลงไปปั๊มเข้าไปเรียบร้อยกระจายมีรอดอยู่ตัวนะครับเดี๋ยวปล่อยน้ำดีกว่าอ้าวน้ำกระจายไปเลยนั่นแหละสุดยอดโหดแรงรวมหมดครับหูเสียงยังอัดอยู่เลยอันนี้บาริโอนิกอะไรวะเนี่ยเอาตายแล้วจัดไปหมดจัดไปเป็นตัวบาริโอนิกธรรมดาดีกว่าสไปโนข้างหน้าไปตัวเล็กจังเนี่ยเดี๋ยวนะขอรับปะเนี่ยคล้ายๆขอรับตัวนึงอะหวดเลยเอายังไงครับมันปล่อยพลังเหรอไอตัวกงเล็บวะน่ะไม่เป็นไรปล่อยมันไปก่อนมันไม่มีปัญหาอะไรกับผมอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ที่ผมอยากลองก็คือผมอยากจะเอาไอตัวเนี้ยไปบวกกับระดับบอสโหดๆว่ะว่าสู้ไหวเปล่าแต่น่าจะไหวอยู่มั้งแต่ที่กลัวคือว่ากลัวเราอะหล่นนี่แบดแอดไอกบอยู่แล้วไอกบแบดแอดมีเยอะมากเลยเนี่ยงั้นตรงนี้เดี๋ยวเราพอก่อนเราออกด้านนี้ดีกว่าออกด้านนี้แล้วกันตรงนี้ออกไปทะเลทรายแล้วดีกว่ามาเลยไปดูทะเลทรายหน่อยสักรอบดีกว่าบ้างว่ามันยังไงกันบ้างในวันนี้เดี๋ยวมันทะเลทรายเขตไหนวะเนี่ยอ๋อเขตด้านเหนือของทะเลทรายเลยอ่ะต้องไล่ๆลงไปก่อนเรื่อยๆยังไม่มีตัวแปลกมานะครับวันนี้อ่ะรอไปเฮ้ยเคลียร์เลยหวดเลยตายไปเอาละไม่น่าจะมีตัวอะไรแล้วสงสัยต้องจัดศึกแล้วบ้างเอาเป็นว่ายังไงก็เดี๋ยวเราจัดศึกให้กับฟอร์เรนเดโมนิกริปเปอร์กันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับแมตช์แรกนะครับผมเป็นเทพบิล2ตัวปะทะกับฟอร์เรนเดโมนิกครับจัดท่าไม้ตายสุดยอดไปก่อนเลยครับโอ้โหเรียบร้อยเลือดหมดแล้วกันได้โอ้โหปั่นเลยครับผมมาอีกเยอะๆหน่อยจัดไปนั่นแหละยิงพลังเข้าไปอีกครับโอ้โหไหวเป้ามึงไหวเป้าสวนมามีรอดไม่หมดเฮ้ยไม่หมดว่ะเดี๋ยวสะบัดหางไฟก่อนยิงแสกหน้าไปครับต้องยิงแสกหน้าไปเยอะอย่าเข้ามาตายโอ้ยเดี๋ยวเดินเข้าไปไม่ได้อุ้ยกันพลังได้ดีอยู่เทพบิลสบายครับเหลือ7ตัวชิวแต่ตัวปลาดุกนี่อาจจะหน้าโมโหนิดนึงไปโดโดเล็กอะไรวะเนี่ยอัลฟาโดโดเล็กโมเบียด้วยเอาไว้ก่อนแต่อัลฟาโดโดเล็กนี่น่าจะปั๊มไข่ไม่ได้นะดูทรงไข่เทพบิลเต็มเลยครับซิกเกอร์มาซิกเกอร์ตัวนี้น่าจะออกมาจากเทพบิลแน่นอนเลยทีนี้เราลองพิกก้อนดูนะว่าจะเป็นไงบ้างนะครับพิกก้อนกับวอลเลนเดวอนิกดูดิเอาอยู่เปล่าอยู่สูงเกินไปมั้งเนี่ยยิงไปแล้วครับโว้ยโดนเผากลางอากาศยิงแม่นอยู่นะแต่เสียดายว่ามันคูลดาวน์นานไปนิดนึงยิงตามไหมครับอุ้ยโดนต้องลอมลงมาเนี่ยหน้าลำคาตรงเนี้ยมึงไปอีกลูกนึงไปโดนป่าววะหุ้ยขนาดยิงถากๆไม่ยังโดนหืมถ้าใจว่ะปับดิแต่จบแล้วทุกคนคือมันไม่ยอมลงมาบวกก็เท่ากับจบอ่ะงั้นไปยักษ์กันเลยแต่ยักษ์นี่ผมว่าเป็นปัญหาแน่นอนเลยว่ะพวกโคลอสซัสเนี่ยเพราะว่าเวลาเราสู้กับมันอ่ะมันจะแบบประมาณว่าทำให้เราหล่นน่ะไม่รู้ว่าผมจะหล่นหรือเปล่าว่ะผมขอใส่สูตรตัวละครก่อนนะเอาเป็นก็อดโหมดแล้วกันจะได้ไม่โดนผมแต่ก็อดโหมดก็ไม่ชัวร์จะโดนก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละเอายักษ์สายฟ้ามาก่อนที่ว่าแน่นะครับแน่จริงหรือเปล่าจัดพลังยิงหนามไปก่อนเฮ้ยหนามยิงไปข้างหลังอีกเวรกรรมเอาแต่ดันโดนสักงั้นแหละครับผมงั้นก็มาเลย
หัวเลยหัวเลยเอาเรียบร้อยสุดยอดสบายมากโอเคนี่ถ้าเราไม่ใส่ก๊อตเราอาจจะหล่นนะพลังสายฟ้านี่ไม่แน่ใจนานยังโดนกูอยู่เลยขึ้นรูปบึนเลยครับโหดมากตัวสายฟ้าเนี่ยเรียบร้อยครับเอาอยู่เอาอยู่คือตัวมันสามารถที่จะโค่นได้สบายครับตัวต่อไปน้ำแข็งครับผมน้ำแข็งอยู่ข้างบนยิงหนามขึ้นไปได้ไหมไม่ได้อ้อไปด้านหลังอีกเดี๋ยวเอาทีนึงยิงไปข้างหลังเออนั่นแหละยิงอ้อมหลังแล้วอยู่จัดเลยเฮ้ยหล่นเรียบร้อยเอายังหล่นได้นี่วะคือถ้าเป็นตัวที่ยังหล่นได้มันก็จะหล่นเว้ยอุ้ยฆ่าง่ายมากสุดยอดเอาเนี่ยตัวต่อไปครับธาตุไฟครับไม่ได้แพ้เทพบิวเท่าไหร่ยิงน้ำถอยหลังไปนั่นแหละสุดอุ้ยโคตรแรงเอาต่อพลังระเบิดไปอีกฟาดหางไปอีกมันมีหลายท่าอยู่แล้วเรียบร้อยครับตัวที่3ล่วงครับตัวที่4ต่อเลยไม่ต้องรอช้าไม่ต้องลีลาเอาก่อนลงจัดระเบิดไปก่อนลองพ่นไฟดูนะครับพ่นไฟไม่แรงครับอ่ะสะบัดหางยิงหนามต่อตอนนี้เราต้องตีฝาเข้าไปก่อนแล้วก็ยิงหนามจากข้างหลังมันตีนะเพื่อให้หนามไปข้างหลังครับอุ้ยแรงมากอู้หูเรียบร้อยโอ้โหแรงจริงแรงแล้วโดนตัวง่ายด้วยสุดๆเลยครับสบายบื้อๆครับผม4ตัวพร้อมกันเลยไปสวยๆครับสวยๆมาจัดไปแบบสวยๆยิงถอยหลังนะครับผมนั่นแหละงามเป็นภาพที่งามมากได้หมดแล้วตายเกี้ยงหรือเปล่าเอามาเลยบอตายหมดแล้วโอ้โหเรียบร้อยล่วงผมหล่นยังอยู่เปล่ามีใครยังอยู่สักตัวไหมบอสโอ้โหมันจริงศึกนี้มันจริงเดี๋ยวเก็บซ่าก่อนตายหมดเลยยิงหางครั้งเดียวคือตายหมดครับน้องๆโอ้โหจบเกมแบบสวยงามมีรอดตัวเดียวคือพิกก้อนนะครับเดี๋ยวใครปล่อยพลังอะไรเรื่องมึงกูจบแค่นี้เอาละครับหวังว่าคนจะถูกใจในความมันนะครับอย่าลืมชื่นชอบก็กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้โหริปเปอร์สีทองโหดจังเลยอ่ะ